นับตั้งแต่โสปปลาวเฮาได้รับการปลดปล่อยประเทศชาติแต่ปี1975เป็นต้นมาเห็นว่าบรรดาโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปพัฒนาตามเขตที่รัฐบาลจัดสรรหรือโครงการที่ตัดผ่านตามสถานที่สำคัญทางด้านการค้าเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในทั่วประเทศตามแผนที่ภาครัฐเปิดกว้างและมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยวของลาวมีลักษณะเด่นขึ้นกว่าเก่าท่านหุ่มพันธ์สัญญาลผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเลนส์บายจำกัดเซาซื้อขายดินเหือนทั้งเป็นคณะบริหารงานนักธุรกิจหนุ่มลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวเศรษฐกิจโทรภาพนครหลวงว่าภายหลังโสปปลาวเฮาได้รับการปลดปล่อยประเทศชาติแต่ปี1975เป็นต้นมาโครงการของรัฐบาลหลายๆโครงการเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ก็ได้เฮ็ดให้ภาคการก่อสร้างเริ่มมีการขยายตัวอย่างชัดเจนซึ่งมันได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศทั้งนี้ก็ได้กลายเป็นสัญญาณอันดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของสปป.ลาวที่จะก้าวไปหาจุดที่เติบโตขนาดใหญ่ทั้งในตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะเขตโครงการทางรถไฟลาวจีนทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หาวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ตัดผ่านและบริเวณใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในทั่วประเทศตัวนี้นี่ก็แม่นว่าเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งโควิดนี่ก็เฮ็ดให้พวกเขาเรียนรู้หลายอย่างว่าพวกเขาจะต้องได้พึ่งตัวเองกุ้มตัวเองเนาะฉะนั้นก็เลยว่าอยากเป็นตัวอย่างอันนึงที่ว่าในเงินไขที่บ่ค่ะสภาพครอบครัวที่บ่เอื้ออำนวยแต่ว่าข้าพเจ้าก็พยายามสู่สนหาเงินไขให้มันมีผลิตภัณฑ์ให้มันเทียบเท่ากับสากลว่าซั่นเนาะซึ่งแม่นสามารถแปรรูปนางย้ำหรือว่านางเข็มสำเร็จรูปสำหรับของกับแก้มเนาะผลิตภัณฑ์พื้นเมืองลาวเฮาเฮ็ดให้เป็นสินค้าทันสมัยได้อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์น้อยๆอันนึงขอฝากไว้กับบรรดาทานเนาะแล้วก็อยากให้ช่วยกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายใต้การสิ้นน้ำแล้วก็เพิ่นก็หาเงินไขทั้งพรรคทั้งรัฐนั้นเฮ็ดให้ทางผู้ประกอบการเข้าหาแหล่งทุนเข้าหาแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อจะประกอบให้มันเป็นธุรกิจในนั้นแม่นมีหลากหลายอยู่แล้วก็กระตุ้นให้กับบรรดาทานโดยเฉพาะแม่นนักธุรกิจหรือว่าเยาวชนผู้ที่สนใจอยากเฮ็ดธุรกิจนี่แหละให้พยายามสู่สนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาวแปรรูปกสิกรรมลาวนี่ให้บ้านเฮาพยายามสามารถกุ้มตัวเองได้ในด้านคุณภาพและก็ปริมาณเรื่องผลิตภัณฑ์ภายในของพวกเขาให้มันมีหลายๆขึ้นนอกนั้นท่านยังให้ฮู้ว่าเพื่อส่งเสริมอาหารพื้นเมืองลาวโดยคนลาวเพื่อคนลาวและก้าวสู่สากลที่เป็นคำขวัญของผู้ผลิตแต่จะประสบผลสำเร็จได้นั่นคนลาวเฮาทุกคนต้องสุกยู่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากคนลาวดังนั้นจงพร้อมกันหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ภายในให้หลายขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อรักษาเงินตาบ่ให้หัวไหลออกนอกประเทศเคียงคู่กันนี้ก็เพื่อลดพรการบริโภคสินค้านำเข้าณปัจจุบันนี้นะในการสร้างเศรษฐกิจหรือว่าสร้างเวียกเฮ็ดงานทำที่จริงบริษัทข้าพเจ้าก็มี 2-3 บริษัทแต่ว่าเป็นบริษัทแบบครอบครัวแบบน้อยๆเนาะก็สามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำได้45กว่าการจ้างงานเนาะก็มีทีมงานประเมินทรัพย์สินทีมงานอสังหาแล้วก็ทีมงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนาะตัวนี้ก็โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็สามารถเพิ่งตัวเองกุ้มตัวเองแล้วก็สามารถสั่งเวทเฮ็ดงานทำแล้วก็สามารถนำการบริการนี้สู่สังคมได้ในโอกาสวันชาติที่2ธันวาคมครบรอบ45ปีและต้อนรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคท่านหุ่มพันธ์สัญญาลาศได้อวยพรถึงบรรดาการนำพรรครัฐประธานประเทศท่านนายกตลอดฮอดบรรดาการนำทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมและจงสืบต่อซี่นำพาประเทศชาติก้าวไปสู่ความหุ่งเหืองถาวรขึ้นเรื่อย
จ้าแม่แล้วท่านผู้ชมนับแต่ประเทศลาวของพวกเราได้มีการประกาศเอกราชในวันที่2ธันวาปี1975นับแต่นั้นมาภายใต้การชี้นำนำพาอันสลัดสองสายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็เฮ็ดให้ประเทศลาวของพวกเราได้มีการพัฒนาหลายขึ้นเทละก้าวบ่ว่าจะเป็นพื้นฐานโครงสร้างและธุรกิจต่างๆข่าวโทรภาพนครหลวงเวียงจันทร์ VTE9 ทันสมัยว่องไวใส่ใจประชาชน